และในมื้อนี้ทางคณะสภาคิดเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด -19 ได้เน้นให้ความเอาใจใส่ในการป้องกันให้ดีเนื่องจากว่าประเทศใกล้เคียงมีการระบาดและก็มีการรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มตามการรายงานของคณะสภาคิดเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด -19 ในวันที่21ธันวาคม2020มาฮอดปัจจุบันตัวเลขสะสมของผู้ติดเชื้อโควิด -19 อยู่แล้วมี41คนปิ่นปัวหายดีแล้ว37คนและยังมี4คนที่ยังสืบต่อนอนปิ่นปัวอยู่ห้องหมอที่ถูกกำหนดไว้ทุกคนแม้นมีอาการเบาบางบ่มีอาการสนหยังสำหรับสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดแม้นสภาพการระบาดของพยาธินี้ในปัจจุบันเห็นว่ามีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลายอยู่บรรดาประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะแม้นประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อใหม่500กว่าคนจากแรงงานที่เข้ามาเฮ็ดเวียกซึ่งสร้างความกังวลให้แก่ประเทศอ้อมข้างในนั้นก็รวมมีทั้งประเทศลาวเฮาฉะนั้นคณะสภากิจจึงได้เน้นให้ทุกคนบ่ควรปล่อยปละละเลยต้องพากันเอาใจใส่สืบต่อปฏิบัติตามแจ้งการของห้องบังคับการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและคำแนะนำของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องวางออกอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากบรรดาห้านอาหารโรงแรมศูนย์การค้าห้านบันเทิงห้านคาราโอเกะให้เอาใจใส่เข้มงวดในการกันกองผู้ที่เข้ามาใช้บริการเป็นต้นแมนให้ใส่ผ้าอัดปากอัดดังวัดแทกอุณหภูมิก่อนเข้ามีเจลล้างมือให้เว้นระยะห่างของโต๊ะอาหารเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่มาใช้บริการเรียกร้องให้ประชาชนบรรดาเผ่าทุกภาคส่วนในสังคมห่วมแหงห่วมใจกันใส่ผ้าอัดปากอัดดังทุกครั้งเมื่อเดินทางออกจากเฮือนและอยู่ในสถานที่สาธารณะเมื่อไอหรือจามควรใส่คอพับแขนศอกปิดปากล้างมือเรื่อยๆด้วยน้ำสะอาดใส่สบู่และเจลล้างมือหักษาระยะห่าง 1-2 เมตรขึ้นไปกินอาหารที่ปรุงแต่งสุกดีและควรแยกของใส่ส่วนตัวบ่ใส่ห่วมกับคนอื่นเมื่อกลับฮอดเฮือนควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีเพื่อป้องกันและลดพรโอกาสในการติดเชื้อพยาธิต่างๆการปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการสกัดกั้นและลดพรการแพร่ระบาดของพยาธิดังกล่าวให้อยู่ในวงแคบและบ่ให้เกิดการระบาดรอบใหม่อยู่บ้านเฮา